สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ngo Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Black Narok Mobile นะครับหรือ ROM นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับสกิลกุ๊กฮันติ้งเอามาฟาร์มเนี่ยรวยไหมครับนะครับตอบเลยว่ารวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนต่างมันจะขนาดไหนนะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์ Gaming Gear นะครับต้อง Fantech เท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้ 100% นะครับไม่มีรีฟันนะครับแพ็ค 3,500 เหลือเพียง 2,500 บาทนะครับผมพิเศษตอนนี้ลดไปเลย 1,000 บาทนะครับลิงก์ทั้ง2อย่างเนี่ยอยู่ด้านใต้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสกิลกรุ๊ปฮันติ้งมันคืออะไรนะครับเรากดเข้ามาที่เพิ่มเติมนะครับแล้วเข้าที่สกิลแล้วไปที่สกิลประจนภัยนะครับผมก็คือสกิลนี้ครับกรุ๊ปฮันติ้งบางคนไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่แล้วสกิลนี้มันไปเรียนที่ไหนบอกเลยว่าให้คุณวาร์ปไปที่เมืองคอนเทล่าแล้วเดินตรงขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะครับก่อนที่คุณจะเข้าวาร์ปคุณมองทางขวามือนะครับขวามือของแมปนะครับจะมี NPC ยืนอยู่นะครับซึ่งเราสามารถไปเรียนสกิลประจนภัยต่างๆได้เช่นเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกระโปรงกระเป๋าเพิ่มช่องสกิลเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับมันคือสกิลประจนภัยนะครับเราสามารถไปเรียนได้กับ NPC ตัวนั้นนะครับผมส่วนแรงเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นแรง C หรือแรง B นะครับว่าสกิลนี้จะโผล่ขึ้นมาให้เรียนนะครับก็ไปกดดูกันเองแล้วกันนะครับโอเคเรามาลงลึกกันครับกับสกิลกรุ๊ปฮันติ้งมันใช้ยังไงเอาง่ายๆครับก็คือเขาแค่ต้องการว่าให้มันมีหลายๆอาชีพอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันนะครับผมเช่นถ้าเกิดว่าบางคนถามผมว่าเนี่ยอาชีพแบบว่าอาโคไลท์อันนี้ผมยกตัวอย่างนะเช่นอาโคไลท์พีซบีช็อปมันรวมเป็นอาชีพเดียวกันไหมตอบเลยว่าไม่ใช่มันเป็นคนละอาชีพกันดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีอาโคไลท์พีซบีช็อปอยู่ในตี้เดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนละอาชีพกันนะครับแล้วก็โนวิดก็ได้นะครับผมแต่แมวเนี่ยนะครับพวกแมวต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาแก้บัฟไปแล้วนะครับแต่ยังไงก็เดี๋ยวไว้ลองให้ดูคลิปหน้าแล้วกันหรือถ้าใครรู้ก็โพสต์บอกใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คือการเอาตัวละครแต่ละอาชีพเข้าปาร์ตี้นะครับแล้วฟาร์มยังไงเดี๋ยวผมจะไปสอนอันดับแรกมาดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีอาชีพต่างกัน3อาชีพอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันคุณจะเพิ่มอัตราการดรอปของมอนสเตอร์ธรรมดานะครับผมด้วยตัวเองเพิ่มขึ้น 10% อันนี้คือมีอาชีพต่างกัน3ถ้าเกิดว่าคุณมีต่างกัน4อาชีพก็จะเพิ่ม 15% ถ้าเกิดว่าคุณมีต่างกัน5อาชีพขึ้นไปคุณจะเพิ่ม 20% วันนี้ผมลองแบบต่างกัน5อาชีพนะครับผมเพิ่มอัตราการดรอปขึ้นมาอีก 20% ผมบอกเลยว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดลองไปทำกันดูแล้วกันแต่ว่าสำหรับใครที่เล่นคอมอะทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคอมของใครบางคนเนี่ยไม่แรงพออาจจะทำได้ยากลำบากหรืออาจจะพังได้ไวนะครับคุณต้องจำเป็นคุณต้องคิดดีๆนะครับมันเหมือนดาบสองคมในการเปิด5จอฟาร์มเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคอมดีโอเคแบบผมเนี่ยทำได้ผมเปิดได้เป็น10จอนะครับแต่ว่าสำหรับใครบางคนอาจจะเปิดได้แค่2จอ3จอดังนั้นก็ถ้าขั้นต่ำสุดคุณก็ทำที่3แล้วกันนะครับอย่าโลภมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคอมเราถ้าเกิดว่ามันพังเนี่ยเราเสียหนักกว่าเดิมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นที่มือถือคุณก็ต้องใช้มือถือสัก2เครื่องนะครับผมเปิดเครื่องละ2จอแต่ณตอนนี้น่าจะทำยากนะครับเพราะว่ามือถือแต่ละอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่ายากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับที่ผมไปฟาร์มให้ดูนะครับผมจะยกตัวอย่างในการฟาร์มหมีหัวน็อตซึ่งคลิปที่แล้วผมเพิ่งฟาร์มไปให้ดูนะครับว่าห่างกัน20เลเวลได้อัตราการดรอปของของขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเท่าไหร่บ้างแล้วคุณมาดูคลิปนี้นะครับโอเคนะครับไปเลยเริ่มกันนะครับแว็บเห็นไหมครับผมมี5อาชีพนะครับผมสเตมินายังไม่ได้ยิงเลยนะครับผมเงินตอนมามี376ล้านนะครับผม376ล้านนะครับกดคูณ4นะครับผมยิงจนเหลืองนะครับในคลิปนี้จะยิงจนเหลืองไม่ได้ยิงจนแดงนี่ครับดูนะมีอาชีพอะไรบ้างนักธนูนะครับมีพีซนะครับมีบีช็อปมีโนวิดนะครับทั้งหมด5อาชีพรวมผมด้วยนะครับผมแล้วก็มีแมวอีกตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมครับว่ามันจะซ้ํากันนะครับมันจะซ้ํากันผมไม่รู้ว่ามันนับหรือไม่นับถ้าไม่นับมันก็จะเหลือ4ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันนับมันก็จะเป็น5ดังนั้นอันเนี้ย
ผมไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าใครรู้นะครับยังไงก็โพสต์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับว่าในคลิปที่ผมทำให้ดูเนี่ยมันได้ 15% หรือว่าได้ 20% แต่เท่าที่ผมคิดอ่ะมันจะต้องอยู่ในหมวดของการต่างกัน4อาชีพนะครับไม่รู้ว่ามันนับแมวหรือเปล่าแต่ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งช็อกนะครับว่ามันเยอะจริงๆนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือช่วงแรกที่ผมยิงนะครับลองสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่2แล้วกันนะครับโอเคไปลุยดูนะครับผมตอนยิงอ่ะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวดูดิอันนี้ยิงไปแค่ครึ่งเดียวนะครับเห็นไหมครับเงินขึ้นมาล้านสองแล้วนะครับถ้ารวมขายของชุดนี้เป็นล้านสามเห็นไหมครับนี่ผมยิงไปแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วดูบล็อกเวเปอร์มา 1,866 นะครับเห็นป่ะเนี่ยผมยิงไปแค่130สเตมินานะครับแล้วดูสังเกตดีนะครับเวลาเรายิงหมีหัวน็อตเนี่ยเงินมันจะดรอปปกติถ้าเรายิงแล้วเนี่ยมันจะดรอปแค่1เหรียญนะครับดูที่หมีนะครับเห็นไหมครับมันน้อยมากที่มันจะดรอปเป็น2เหรียญซึ่งมันจะมีแบบว่าพันกว่านะครับกับ200กว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณใช้กุ๊กฮันติ้งเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าของที่ตกมาตรงหมีคุณลองดูดิเนี่ยเวลาฆ่าตายเนี่ย2เหรียญ2เหรียญ2เหรียญ3เหรียญ2เหรียญ3เหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยเงินมันถึงทวีคูณสูงขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวของเนี่ยคุณลองดูดิคูณ4คูณ4นะครับโลโก้มันบังอยู่นะครับคูณ4รัวๆนะครับนั่นน่ะคือค่ามอนตัวเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าแม่งทวีคูณสูงขึ้นเยอะมากนะครับและเรามาดูกันแล้วกันในช่วงสุดท้ายนะครับที่ผมลองยิงให้ดูนะครับว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้ตอนกลางอันนี้ตอนท้ายนะครับผมโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับยิงไปมา300เตมินาแล้วกันนะครับเราตีไปเลยง่ายๆนะครับผมปึ๊บเห็นไหมครับยิงกันถึงเหลืองนะครับนี่ยังไม่ถึงแดงนะถ้าถึงแดงเนี่ยผมว่าน่าจะถึง 4,000 นะครับผมแต่เราตัดที่ 3,800 แล้วกันนะครับดูเงินนะครับเด้งมา2ล้าน6นะครับผมเงินเข้าตัว2ล้าน6นะครับแล้วขยะเนี่ยผมบอกเลยว่า 3,800 เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปคูณเป็นเงินนะครับผมถ้าเราจะเอาคูณเป็นเงินเนี่ยมันจะต้องได้ประมาณล้าน2นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูนะครับว่าผลสรุปที่ผมไปฟาร์มมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับไปเงินเข้าตัวนะครับผมเงินเฉพาะเงินสดๆที่เราเข้าตัวเนี่ยได้มา2ล้าน6นะครับก็คือ 2.6M ขยะ 3,800 ชิ้นนะครับผมได้มาทั้งหมด1ล้าน2นะครับรวมเป็นเงินที่ผมได้ในการฟาร์มครั้งเดียวถ้าเกิดว่าผมเปิดคุกฮันติ้งผมไม่แน่ใจว่ามันนับ4หรือว่า5ถ้าใครรู้ก็โพสต์บอกไว้ข้างใต้แล้วกันไม่รู้ว่า 15% หรือว่า 20% นะครับผมถ้ามันได้ 15% เดี๋ยวไว้ผมจะไปลองฟาร์มให้มันแบบคนละอาชีพกันจริงๆ5ตัวแล้วผมก็จะมาโพสต์บอกในเพจแล้วกันนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็สามารถลุ้นการฟ้าได้ด้วยนะครับใบละ 800,000 นะครับซึ่งตอนนี้การหมีก็เห็นว่าหมดตลาดนะครับยังไงก็ไม่รู้ว่าเขาปั่นกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่ต้องสนใจครับยังไงของที่ได้จากที่นี่มันขายออกตลอดอยู่แล้วนะครับผมโอเคเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะครับผมทวนให้อีกครั้งนึงนะครับกดที่สกิลนะครับแล้วคุณก็เข้าที่สกิลกรุ๊ปฮันติ้งคือสกิลนี้นะครับที่มีคนถือดาบกับคนถือธนูนะครับยืนหันหลังชนกันคือกรุ๊ปฮันติ้งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าต่างกัน3อาชีพจะได้ 10% ต่างกัน10ถ้าต่างกัน4อาชีพจะได้อยู่ที่ 15% ถ้า5อาชีพจะได้ 20% นะครับแล้วถามว่าบางคนถามผมว่าแล้วทำยังไงอ่ะพี่นะครับดูจากในคลิปนะครับที่ผมทำให้ดูนะครับผมเอาทั้งหมด5ตัวนะครับไปไว้ในแมปเดียวกันแต่ตัวที่เหลือเนี่ย4ตัวผมเอายืนไว้หน้าทางเข้าเอายืนไว้หน้าทางเข้าส่วนตัวที่ผมฟาร์มเนี่ยผมอยู่ขวาบนและตั้งปาร์ตี้เป็นแยกลับผมบอกเอาไว้ชัดเจนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับและตั้งปาร์ตี้เป็นแยกลับนะครับสำหรับที่ผมทำนะผมตั้งเป็นแยกลับนะครับไอตัวที่เหลือเนี่ยยืนไว้หน้าวาร์ปส่วนตัวผมเนี่ยอยู่ขวาบนนะครับแล้วก็ทำการยิงเลยครับผมของที่ได้มาทั้งหมดก็ตามที่ผมบอกนะครับขยะได้ 3,800 นะครับเงินเข้าตัว2ล้าน6นะครับรวมกันทั้งหมดวันนี้ที่ฟาร์มได้มานะครับก็ 3.8M นะครับบางคนอยู่ได้ถึง 4M นะครับเดี๋ยวไว้ผมไปลองแม็กมาให้ดูเพราะว่าที่แม็กมาเนี่ยถ้าเกิดว่าผมทำ5ตัวเนี่ยแล้วไปยิงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าผมว่าถ้าเงินเข้าตัวจริงๆนะ
อาจจะเกือบถึง4ล้านหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูว่ามันต่างกันแค่ไหนมันคุ้มไหมแล้วมันคุ้มค่าไหมกับการที่ว่าถ้าเกิดว่าคอมคุณไม่ไหวเนี่ยแล้วมันอาจจะพังได้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ The Ngo Channel ชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ